มข้างซูเสียงดังมากเราต้องทักทายเขาหน่อยลุยครับเป็นเรื่องปกตินะฮะคนไทยอาจจะไม่ชินแต่การซูเส้นเสียงดังเป็นธรรมดาของญี่ปุ่นก็ดีเส้นเดียวดุเบสเส้นร้านนี้กรอบฝุ่นชื้นเท่าที่เคยกินมาเลยว่าดีจริงๆถ้าเป็นเมนูชาเลนจ์นะจะทำได้ดีมากเลยเมนูแบบนี้เส้นมันได้มากเลยครับคือถ้าเส้นดีๆโอป้าสามารถกินได้ประมาณ3กิโลนะทุกคนมาเรามากินโซบะที่ร้านนี้กันนะฮะต้องบอกเลยว่าเป็นโซบะที่อร่อยและเก่าแก่มากเนี่ยเป็นคนหาเหมือนเดิมมาไปดูกันและนี่คือคุณป้าเจ้าของร้านนะฮะนั่งคิดเงินอยู่นี่อยู่สมัยก่อนนี่ครับโอ้โหหาเป็นสิบเลยอ่ะแข็งแรงมากน่ารักเย้มาถึงโยโกฮาม่านะครับมาพอดีลุยเลยอากาศเย็นกินแล้วร้อนๆอ่ะสดๆร้อนๆหน่อยนึงร้อนจริงร้อนหันไปดูทางโอป้ามานะคะท้าดาวไม่ใช่มีอันเดียวท้าดาวมีสองอันสั่งไปสั่งมานี่ว่าเมนูชาเลนจ์เราสั่งเป็นลอชมานะใช่น่ากินมากแล้วนี้นะฮะเป็นแบบเป็นอะไรนะเป็นเซตเนาะเป็นเซตของทิมบูระใช่ครับใส่ลงไปเลยวาซาบิคนลงไปในนี้ขอลุยที่จุ้งก่อนเลยนะฮะมันของว่าดีตัวใหญ่ๆมาเรามาฟาดกันคนเดือนนั่นเดียวลุยครับแล้วก็ตัวใหญ่จริงเนื้อเด้งเนื้อเด้งมากโอ้ยดีเราซุปเข้มข้นนะฮะไอ้แป้งเนี่ยพอเราซุปแล้วอ่ะมันมีความกรอบมีความเค็มความฉ่ำคนนี้กินรสชาติแบบค่อนข้างเค็มกันนะสองอันที่กินมาลุยฮะโอ้โหเฮ้ยกินได้ทุกวันจริงๆอ่ะมาลุยครับเบื่อมากเออแต่เราไม่ได้เลือกขนาดเส้นเป็นว่าเราไม่ได้เลือกความแข็งของเส้นนะอันนี้น่าจะเป็นแบบเนี้ยของที่ร้านเขาแบบนี้เลยเดี๋ยวเราให้รายละเอียดทุกอย่างของร้านไว้ที่แคปชั่นนะคะเฮ้ยดีถ้าเป็นเมนูชาเลนจ์นะจะทำได้ดีมากเลยเมนูแบบเนี้ยเส้นมันได้มากเลยครับคือถ้าเส้นดีๆโอป้าสามารถกินได้ประมาณ3กิโลนะทุกคนเธอจะกินให้มันหมดเลยเหรอหนักเลยอันนี้มากเฮ้ยเจอเส้นแบบนี้พระเจ้าส่งมาโปรดเลยร้านนี้นี่คำหมดที่เราหาเก่งมากอ่ะลุยนะแน่นอนค่ะเชื่อเมียแล้วจะเจริญเองนะคะเพราะอะไรคะเพราะว่าดีทำไมคะน้องป้าเพราะว่าดีเป็นผู้ปลุกปั้นโอป้ามาเองเลยครับเพราะดีหยิบโอป้ามาจะมาจะข้างทางลุยฮะรู้ดีเออป้าบอร้านนี้บอกเลยว่าอยากมาลองแต่ท่านจะชิมอะไรอ่ะท่านอยากชิมเส้นให้ชิมเส้นหัวนี้เหรอเหมือนกันอันนี้กินนิดเดียวอันนี้นะฮะนี่คนรู้เลยนะคะได้ยินเสียงรถไฟแต่ก็อยู่ใกล้ทางรถไฟแน่นอนนี่เป็นแกงกะหรี่โอ้โหดูดิเส้นเย็นๆแกงกะหรี่เส้นสามารถเลือกได้ว่าจะเอาร้อนหรือเย็นก็ได้นะแล้วแต่ตามใจฝันโอ้โหเส้นเย็นดิบได้ดื่มๆเซ็ตตัวดีมากดูมันเต้นเต้นระบำลุยฮะเราใส่เคอรี่แล้วมันจะซูดง่ายก็มองเสื้อหนึ่งครั้งใช่โดนยังไม่โดนลุยฮะเฮ้ยคนที่นี่กินข้าวเหมือนเอาข้าวเลยเค็มๆอร่อยเลยมาดอกสุดท้ายจะไปแล้วแค่เมียชิมมั่นโอ้โหดูมันดิความหนึบลุยครับโอป้าจะเป็นคนกินรสจัดนะคะแต่ว่ากินน้ำเยอะด้วยไงมีความเชื่อด้วยตัวเองว่ามันล้างกันได้ร้านนี้นะอันนี้ชื่อร้านนะฮะ
นี่คาโดไฮใช่เมนูไก่ด้วยนะฮะมายความมากมาทำอะไรได้ร้านนี้อร่อยจริงๆสุดยอดมากๆครับรายละเอียดในแคปชั่นจ้ะ